ก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงอยู่นะครับว่าการดิฟกับการอินทิเกรตเนี่ยเป็นของตรงกันข้ามกันนะการดิฟตรงกันข้ามกับการอินทิเกรตเนาะการอินทิเกรตเนี่ยมันก็คือการที่เราถามว่าฟังก์ชันอะไรเนี่ยดิฟแล้วได้เป็นฟังก์ชันที่เราต้องการออกมานะครับแล้วก็ในตัวอย่างก่อนหน้านี้เราเห็นอยู่ว่าเราสามารถใช้ t เนี่ยเป็นตัวแปรเป็นแกนนอนของเรานะแล้วก็เราอินทิเกรตไปถึง x แบบนี้ได้นะครับก็คือ x เนี่ยจะมาเป็นขอบเขตของการอินทิเกรตของเราได้เราสามารถอินทิเกรตไปถึง x ได้ดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าการดิฟกับการอินทิเกรตเนี่ยมันจะสามารถหักล้างกันได้นะแต่เงื่อนไขของมันก็คือว่าอินทิเกรตตรงเนี้ยมันต้องอินทิเกรตไปถึง x แล้วก็เราต้องมี dx ข้างหน้าตรงนี้อยู่นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเปลี่ยนตัวแปรตรงนี้เฉยๆนะจากฟังก์ชันของเรา ft เนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวแปรได้เป็น fx ตรงนี้ออกมานะครับเราจะเปลี่ยนตัวแปรเฉยๆไปอย่างเช่นถ้าเราดูตัวอย่างข้างล่างตรงนี้นะเราจะอินทิเกรตฟังก์ชันของเราซึ่งก็เป็น t กำลัง2บวก t บวก1ตรงนี้นะครับแล้วก็เราอินทิเกรตฟังก์ชันตรงนี้ไปถึง x แล้วก็ดิฟเทียบกับ x เนาะดังนั้นการดิฟกับการอินทิเกรตเนี่ยมันก็จะสามารถหักล้างกันได้แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะต้องเปลี่ยนตัวแปรฟังก์ชันตรงนี้ด้วยดังนั้นตรงนี้ก็เลยจะออกมาเป็น x กำลัง2บวก x บวก t ตรงเนี้ยเฉยๆไปเลยนะครับทีนี้สำหรับข้อย่อยที่เหลือข้อ b c d ตรงนี้เดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนว่าเป็นโจทย์ใช้ทริคนะครับจะเป็นโจทย์ใช้ทริคนะเป็นโจทย์ใช้ทริคนะก็คือหลักการที่ว่าการดิฟกับการอินทิเกรตเนี่ยหักล้างกันไปมันก็จะมีแค่การเปลี่ยนตัวแปรเฉยๆตรงนี้นะครับแต่ว่าข้อย่อยที่เหลือ3ข้อย่อยตรงนี้จะเป็นโจทย์ใช้ทริคที่เราจะเห็นไม่ค่อยบ่อยนะสังเกตว่าข้อแรกตรงนี้เราจะมีอินทิเกรตไปถึง x กำลัง3นั้นตรงนี้ผมต้องจัดรูปตรงนี้นิดหนึ่งก็คือผมจะจัดรูปเป็นอย่างนี้แทนจะมีดิฟ x กำลัง3 dx แบบนี้แล้วก็คูณกับดิฟเทียบกับ x กำลัง3แล้วก็ตัวข้างในอินทิเกรตเนี่ยจะเป็นเหมือนเดิมนะจะเป็น2ถึง x กำลัง3แล้วก็เซต1ส่วน t กำลัง2 dt แบบนี้ไปนะครับสังเกตว่าข้างหน้าตรงนี้ผมจะมองว่าดิฟ x กำลัง3กับ x กำลัง3เนี่ยมันจะหักล้างกันไปได้เป็นตัวเดิมก็ได้หรือจะมองว่ามันมาจากการใช้เชนรูก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะมีตัวหน้าสีชมพูตรงนี้นะจะออกมาเป็นดิฟ x กำลัง3เนี่ยจะเป็น 3x กำลัง2ไปเนาะจะคูณกับตัวหลังซึ่งตัวหลังเนี่ยจะได้จากการที่เราเปลี่ยนตัวแปรจากเซต1ส่วน t กำลัง2ตรงนี้เราจะเปลี่ยนตัวแปรนะแต่ว่าเวลาเปลี่ยนตัวแปรเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นตัว x กำลัง3เป็นขอบเขตของการอินทิเกรตตรงนี้แทนนะครับก็คือว่าเราจะให้ t เนี่ยเป็น x กำลัง3ไปดังนั้นข้างหลังตรงนี้ก็เลยจะออกมาเป็นเซต1ส่วนด้วย x กำลัง3แล้วก็ยกกำลัง2ทีนึงเนาะเราแทนค่า t ตรงนี้ด้วย x กำลัง3ไปสำหรับข้อถัดมาตรงนี้สังเกตว่าเรามี x กำลัง2แล้วก็อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับดังนั้นตรงนี้เราก็ต้องจัดรูป2รอบนะตรงนี้ผมจะได้เป็นดิฟx กำลัง2เทียบกับ dx ตรงนี้นะแล้วก็คูณกับ dx เทียบกับ dx กำลัง2เนาะแล้วก็แทนที่เราจะอินทิเกรตจาก x กำลัง2ไปถึง10เนี่ยเราจะเขียนเป็นอินทิเกรตจาก10ถึง x กำลัง2ตรงนี้แทนแต่ว่าพอเราสลับเลข2ตัวตรงนี้เราจะกลับเครื่องหมายจากบวกเป็นลบไปนะครับก็จะเป็นลบเศษ1ส่วน t กำลัง2บวก1นะแล้วก็ dt แบบนี้ไปที่เหลือเนี่ยเราก็ทำแบบเดิมได้เลยเราจะได้ว่าตัวสีชมพูตรงนี้ดิฟ x กำลัง2เทียบกับดิฟ x เนี่ยดิฟ x กำลัง2 dx จะออกมาเป็น 2x ไปนะครับจะออกมาเป็น 2x เนาะส่วนตัวหลังตรงนี้สังเกตว่าเราจะมีขอบเขตการอินทิเกรตเนี่ยเป็น x กำลัง2แล้วก็ดิฟ x กำลัง2ตรงนี้เราก็สามารถใช้หลักการเดิมได้เราจะเปลี่ยนตัวแปรจากลบ1ส่วน t กำลัง2บวก1ตรงเนี้ยเราจะให้ t ของเราเนี่ยเป็น x กำลัง2ไป t เป็น x กำลัง2เนาะดังนั้นตรงนี้ก็เลยจะได้เป็นลบเศษ1ส่วนt ของเราคือ x กำลัง2แล้วตรงนี้ก็จะเป็น x กำลัง4แล้วก็บวก1แบบนี้ไปนะครับสำหรับข้อย่อยสุดท้ายตรงนี้สังเกตว่าเรามีตัวประหลาดก็คือว่าเราจะมี e กำลัง x ตรงนี้อยู่ทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนนะครับที่ผมขอเปลี่ยนข้อสีตรงนี้เป็นสีแดงให้เหมือนที่อื่นโอเคดังนั้นข้อดีตรงนี้เดี๋ยวเริ่มมาเนี่ยผมต้องมาจัดรูปนิดนึงก่อนก็คือว่าเดี๋ยวผมมี d by dx ตรงนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็ตัวอินทิเกรตตอนนี้เดี๋ยวผมจะแตกเป็น2ตัวบวกกันละกันก็คือว่าเราจะมีการอินทิเกรตจาก e กำลัง x ถึง0นะของ log t กำลัง2 dt ตรงนี้แล้วก็จะบวกกับอินทิเกรตจาก0ถึง e กำลัง 2x แล้วก็ฟังก์ชันก็จะเป็นตัวเดิม log t กำลัง2 dt แบบนี้ไปนะครับทีนี้สำหรับตัวหน้าตรงนี้สังเกตว่าเดี๋ยวผมก็จะสลับที่0กับ e กำลัง x ตรงนี้แล้วก็สลับเครื่องหมายไปละกันอันนั้นเดี๋ยวผมลบแก้เลยนะเราจะอินทิเกรตจาก0ถึง e กำลัง x แล้วก็ติดเครื่องหมายลบตรงนี้ไปเนาะดังนั้นผมกระจายตรงนี้เข้าไปนะครับเราจะได้ว่าตัวหน้านะผมก็จะมีเป็นดิฟ e กำลัง x บ่าย dx ตรงนี้นะแล้วก็จะคูณกับดิฟเทียบกับ d e กำลัง x ของตัวอินทิเกรตตรงนี้ไปนะครับเราจะอินทิเกรตจาก0ถึง e กำลัง x ลบล็อกของ t กำลัง2 dt แบบนี้ไปบวกกับตัวหลังตรงนี้
ผมก็จะเพิ่มเข้าไปเป็นดิฟ e ยกกำลัง 2x เทียบกับ dx ตรงนี้นะแล้วก็จะคูณกับดิฟเทียบกับ dE กำลัง 2x ส่วนตัวอินทิเกรตเนี่ยจะเป็นตัวเดิมนะครับจะเป็น0ถึง e กำลัง 2x แล้วก็ล็อกของ t กำลัง 2dt แบบนี้ไปเนาะเราก็สามารถหาค่าแต่ละก้อนตรงนี้มาได้นะครับดิฟของ e กำลัง x เทียบกับ dx จะได้เป็นตัวเดิมก็คือ e กำลัง x ไปส่วนตัวหลังตรงนี้สังเกตว่าเรามีตัวขอบเขตของการอินทิเกรตแล้วก็การดิฟตรงนี้เป็นตัวเดียวกันแล้วผมก็สามารถเปลี่ยนตัวแปรได้เลยเราเปลี่ยนตัวแปรตรงนี้จาก t เนี่ยให้ t ของเราก็จะกลายเป็น e กำลัง x ไปเนาะดังนั้นตรงนี้ก้อนสีเขียวของเราก็จะเป็นลบล็อกของ e ยกกำลัง x แล้วก็กำลัง2อีกทีหนึ่งแบบนี้ไปนะครับส่วนตัวหลังเนี่ยเราก็ทำเหมือนเดิมนะเราจะมีดิฟของ e กำลัง xby dx ตรงนี้ผมก็ต้องมาใช้กดลูกโซ่นะครับไส้ของเราเนี่ยจะเป็น e กำลัง 2x เนาะตรงนี้ดิฟแล้วจะได้เป็นตัวเดิม e กำลัง 2x แล้วก็คูณด้วยดิฟไส้ซึ่งก็จะเป็น2ไปนะครับส่วนตัวหลังตรงนี้สังเกตว่าขอบเขตกับดิฟเท่ากับ e กำลัง 2x ตรงนี้เป็นฟังก์ชันตัวเดียวกันแล้วผมก็เลยจะสามารถเปลี่ยนตัวแปรสิ่งที่อยู่ข้างในตรงนี้ได้เลยเนาะเราจะให้ t เนี่ยเป็น e กำลัง 2x ไปดังนั้นข้างหลังตรงนี้ก็เลยจะเป็นล็อกของ e กำลัง 2x แล้วก็ยกกำลัง 2 อีกทีหนึ่งแบบนี้ไปนะครับ